วัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้พบกับเฮายกคือเก่านะครับมาดามื้อนี้สิมามาขุดแมงกินนุ่นแดงนะครับกับยายหมวยนะครับแล้วก็หาบักม่วงหน่อยน้ําหน่อแม่เนาะเอาไปกวนนะครับบักม่วงก็เริ่มสุกครับช่วงนี้ข้าวสาดที่แซ่บแล้วก็แมงกินนุ่นแดงเข้ากับไทยเต็มที่แล้วครับมีแต่โตแบบสุดๆยอดเลยครับเป็นตากินอ่ะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยครับฝนตกเบิ่งหมู่บ้านตกแห้งครับเขียดก็บ่ออกคนเยี่ยงหลายครับบ่ได้ครับแต่น้อยๆเลยบ่ได้พี่น้องเบิ่งสําหรับครับท่านล่มเลยท่านล่มลูกไปซั่นท่านกินอย่างนี้ตลอดครับนี่ครับตัวมาโอ้หลายตู้ตัวครับนี่2 3 4ครับกี่ตู้แล้วครับ5ครับ5ตู้ด้วยครับตัวแรกใส่ครับไปก่อนล่ะครับนี่อีก4หาตู้แล้วตัวนึงครับเปิดมาเลย6ครับ8โอ้แล้วครับเนี่ยบ่สิบ่เนาะโหนี่ไว้เบิ่งใหญ่นึงนี่หักเนาะมี8ตู้ครับ2ครับ ดินมันสุ่มมันตามหยาดคือกันมันคือตอนดินแห้งแล้วครับ4ตัวครับผมนี่ไว้นี่2ตัว3 4ครับ5 6เหลือพอ10ตัวบ่ครับตัวแล้ว7ข้างล่างครับเปียกเนาะ7ตัว ครับลุมนี่7ตัวครับครับพี่น้องครับหลังจากกุดมาชั่วโมงนึงนะครับเนาะหลายเติมครับคุณเดี๋ยวไปหาเห็ดต่อครับไปเบิ่งเห็ดขอนฝนตกอาจจะออกแล้วครับมาไปกันเลยครับอ
บง่ายใหญ่โอ้โหคนโตกบง่ายครับพี่น้องง่ายกบพี่น้องครับอันนี้บักกวกนะครับมังกุดปลาบันเท่าครับเห็นไหมครับน้อยมากครับพี่น้องบักกวกครับมังกุดปลาดีเชื่อขึ้นเป็นการดูชมหวานอร่อยแม่ว่าคือบักมังกุดปลาครับเดี๋ยวลองกินมั้งครับคือเบิกมังคุดเลยครับคือกั้นเลยกับรสชาติหวานเหมือนมังคุดเลยครับขอไก่ปลาครับแม่คุณแดงบ่แม่เดี๋ยวปลาครับแม่แดงโอ้ปูดเลยครับปูดครับปูดครับปูดไปน้ำปูดครับไก่ปลามาเบิ่งหมองเก่าครับหมองเคยเก็บผู้ข้างจอเนี่ยเต็มเลยโอ้โหเยอะพี่น้องครับพี่น้องครับกำลังไงครับนี่ครับกำลังไงครับพี่เจ้านี่เห็ดขอนกำลังไงครับลกออกออกให้ครับเต็มเลยครับพี่ปลาตุ่มดงเอาบักจ้างพี่น้องเบิ่งครับเรื่องไงไปซุกซุกซุกสิแจ้งซุกเดี๋ยวกินได้ของปลาครับเป็นรูปไม้ปลาเลยมานี่หวานแห้งกินถอดเปลือกเลยครับก็มันหวานแห้งต้นหินสุดยอดเลยโอ้โหยังว่าพี่น้องเลยยังดีครับเห็ดขอนดอกไม้ครับกำลังใหญ่ครับนี่เดี๋ยวครับกำลังออกครับดอกกำลังงามเก็บก่อนเลยนี่ครับต้นนี้ก็งามแล้วครับเห็ดขอนดอกมันงามมีแต่ดอกแห้งครับอุ่นๆอ้วนๆแล้วครับนี่หนุ่มๆคิดหน่อยเลยครับนี่มีแต่ดอกแห้งครับนี่นะครับดอกส้มนี่กำลังพอกินเลยครับนี่อ่อนๆนะครับหนุ่มๆดอกแห้งๆก้อนกับเอาก้อนนั่นแล้วหมดแดงกัดเลยเอาแมวเต็มหัวเลยหายแล้วเต็มหัวจะบอกว่ามันแดงนี่ควันมันครับมีเห็ดหูหนูป่ะนี่เห็ดหูหนูนี่พี่น้องครับเห็ดหูหนูครับเห็ดหูหนูปลาสุดยอดเลยออกเต็มเลยหาบ่มีเด้อสื่อขอแดงเห็ดหูครับเดี๋ยวมาเก็บหน้าเป็นไรก็เป็นคนนี้ก็ทำไม่ได้ออกกำลังออกโอ้หมดแดงกัดคอตรงนี้ล่ะโอ้ยเก็บเลยนะเดี๋ยวดันหลังอยู่ดิโอ้ยยางพานดันหลังนะครับปุ๋ยมีแต่หมดแดงครับตอนนี้เห็ดหูหนูปลาแจ๋วตัวครับเห็ดหูหนูครับนี่ครับน้อง
ปลาห้างวันเดียงเล่นไงวะพูดครับเล่นครับกระป้อมกายยักเอาขึ้นไปแล้วครับคุณมันตามกระลอกกันไหมเราเนี่ยคุณดีคุณดีนี่เล่นเล่นอย่างนี้นี่เฮ้ยกล่องซุ้มใหม่นะครับมันสูงคุณครับย่างครับย่างสุกนี่ดีครับหมกย่างสุกมาเด้อพี่น้องเด้อมากินด้วยกันครับหมกย่างนี่ครับนี่ครบเซตเลยบ่ยึดก้อนกับพ่อนี่ครับเอาใส่กระตาแล้วแม่ไปฝากเล็กหน่อยอยู่บ้านฮัดออกใหม่เลือกดอกไงนี่แม่ครับแก้งแค่ดอกทำนี่เราแก้งแค่นี่นะครับพี่น้องเว้ยเห็ดก้อนครับเห็ดก้อนปลาไม่ต้องสีแล้วครับเอาเลือกแต่ดอกไงครับเดี๋ยวไปแก้งเดี๋ยวเลี้ยงเห็ดแซ่บมันมีดอกไงยังมาแบ่งบนนี่เลยครับดอกออกก้อนครับอ่อนๆโอ้ยเอามาได้หรอกแม่บ่ขึ้นหรอกมันล้างก่อนทำไมนี่ครับออกเต็มอยู่นี่ครับโอ้ยยาพี่ต้องนี่ใหญ่ครับนี่กำลังโผล่ออกมาครับนี่ครับดีเห็ดก้อนครับข้างล่างมีบ่แม่โอ้ออกเต็มเลยยาครับแบกขอนเมื่อไหวบ้านสมบัวครับขอนไงครับเบิ้งครับขอนดีเบายุ่งเหยียบลงไว้นี่แล้วครับฝนมาถึงน้ำฝนมันมาถึงน้ำฝนออกยุ่งไม่ออกยุ่งออกคือเก้าพี่น้องตายแล้วครับนี่ครับมืออื่นเนี่ยแม่พอดีมั่วนี่ครับหลายโอ้ยอย่างงามมันเก็บก่อนนะครับป้ายงเก็บก่อนครับกำลังงามเลยนี่กำลังอ่อนๆแกงแซ่บมองในถึกแดดมันก็สิใหญ่เร็วก่อนเพราะมันถึกฝนร่มสมบูรณ์เรียบร้อยปีนี้แล้วกับบ้านโอ้ดอกไงแล้วตัวนี้นี่ครับก้อนนี้จะไม่ออกที่ปัดออกก้อนที่นี่โอ้โหปัดเลยจะไม่ออกครับนี่พี่น้องครับเห็ดค้อนครับของเสียบแกงใส่ใบยังแม่ใบม่วงเขามีเกล็ดบอมเนี่ยเขาหนีเขาเกล็ดเนี่ยครับสองตัวพี่น้องสองตัวหมดไงเลยแห้งเร็วแห้งนี่ไก่เมียก็ไก่เถอะครับยางเดียวเลยครับหมกย่างครับกับเห็ดเฮาเห็ดก้อนเห็ดหูหนูครับแค่นี้ก็พอได้แก้งครับเห็ดก้อนหลายเติบครับแก้งนี่ถวยหน่อยนึงเฮาพอดีแก้งใส่แม่งกับนุ่นแดงเฮานะครับมื้อนี้คือสิแซ่บอีกแบบนึงนะครับพุทธศาสตร์โอ้แม่งนุ่นหลายเติบครับคุณเห็ดนุ่นแดงไงพี่น้องไปเข้าบ้านแล้วครับเดี๋ยวไปเห็ดกินเลยครับเดี๋ยวไปแกงเห็ดขอนใส่แม่กระนุ่นแดงแซ่บๆให้พี่น้องเบิ่งเด้อครับเด้อไปตามเลยครับหน่อยครับมองมาสุกข้างๆครับ
น้องพี่หวานนักเลยครับหวานช้ำครับพี่นอนบ่ล่ะสุดยอดพี่น้องครับพบกันช่วงบ่ายนะครับวันนี้จะมีเมนูแซ่บมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าครับนั่นก็คือแกงเห็ดนะครับแกงเห็ดขอนอ่อนเห็ดหูหนูแล้วก็ใส่แมงกินุ่นแดงของบ้านเฮานะครับไปกับยายหมวยมาบางช่วงเศร้าๆนะครับตกช่วงบ่ายมากอ่ะสิมีเมนูแซ่บๆสู่พี่สุน้องเบิ่งเด้อครับเด้อไปติดตามมาเลยครับอลังซ้อนครับเดี๋ยวเฮามาเบิ่งวัตถุดิบหลักของเฮานะครับว่ามีหยังแน่นี่นะครับแมงกะนูนครับแมงกะนูนแดงเนาะครับแก้วปีกออกเด้อครับเด้อที่2ก็คือเห็ดครับครับเห็ดขอนปลานะครับแล้วก็เห็ดหูหนูครับมื้อนี้มีวัตถุดิบจากปลาๆเลยครับมีหอมแดงพริกสดแล้วก็ผักอีตูรี่นะครับดีครับที่เด็ดครับผักติ่วครับรสที่ผมคิดรสเกลือน้ำปลาอ่ะมีเยอะแค่นี้นะครับมื้อนี้อันดับแรกนะครับตั้งน้ำครับเอาแต่พอดีนะครับกับแกงเทียมเทียดครับแล้วก็ร้อยมันเดือดครับเดี๋ยวตั้งบักพีก่อนนะครับกับหมูหอมขนาดล่อน้ำเดือดนะครับใส่เกลือจักนิดนึงครับใส่เกลือลบนิดนึงครับแหลกแล้วเฮาก็ไปใส่หม้อกันเลยครับอันนี้ครับใส่พริกลงไปกับพริกแกงครับแกงเห็ดสไตล์นี่กินฮอดแต่อยู่กรุงเทพนะครับอยู่ในซอยนะครับที่เขาแกงขายนะครับแกงเห็ดขอนขายนะครับแซ่บๆเอายุ่งขึ้นอยากรอให้น้ำเดือดครับอันเครื่องพริกแกงเฮามันสุกดีๆก็ค่อยใส่เห็ดลงไปครับครับหลังจากน้ำแกงเฮาเดือดทีนะครับก็ใส่แมงกะนูนลงไปนะครับนี่ครับแมงกะนูนแดงครับใส่แมงกะนูนแดงไปทิ้งไว้จักหน่อยครับให้มันเดือดจนละน้ำเดือดปุ๊บๆๆกับแมงกะนูนสุกเฮาจังสิใส่เห็ดของเฮาลงไปนะครับแล้วก็ปรุงใส่ผักเป็นอันเสร็จพิธีครับโอเคครับเดือดทีแล้วครับตามด้วยเห็ดครับเห็ดคอนกับเห็ดหูหนูนะครับที่บ่าวโจ๊กไปหากับยี่หมวยมานะครับใส่ลงไปฮัดพี่น้องกับน้ำคนนึงเลยครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินข้าวน้ำกันครับแซ่บแซ่บมานี่ปรุงเลยครับผงชูรสกับรสดีนิดหน่อยนะครับใส่ลงไปครับคนคนให้เข้ากันจักหน่อยฮัดก็ยังหอมเลยพี่น้องนะครับเป็นตะกินไหมครับส่วนกินไหมครับใส่ผักอีตูรี่ลงไปนะครับพี่น้องเบิ่งครับแมงกะนูนแดงใหญ่ครับเห็ดนะครับปุ่นเดี๋ยวบ่ายงซิมึงด้วยครับรสชาติมันเป็นจังได๋มึงที่ว่าหอมแม่งครับหอมมะลิครับโอ้ยเป็น4เลยพี่น้องแซ่บมะลิครับอ่ะปิดแก๊สปิดแก๊สครับสุกแล้วสุกแล้วเด้อพี่น้องเด้อตักสิตวยครับเอื้อดเป็นไงพี่น้องมาเด้อมาเด้อครับสมเอาไปฟังนึงครับแกงน้ำพ่ออจอครับอย่าใส่น้ำร้ายครับหลงเลยมันสุดยอดบรรยากาศเลยล่ะครับมื้อนี้มาเด้อพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันครับแซ่บแซ่บปะชื่อยังก่อนไงร้านชื่อยังครับต้อมต้อมอืม
น้องอะตอมนะโอ้ดาราดาราคนรอจะเอ๋แท้แท้เอาพี่น้องครับกินข้าวร่วมกันเด้อมามาครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วนี่แกงเห็ดร่วมมิตรเฮานะครับมื้อนี้มีเห็ดขอนเห็ดหูหนูแล้วก็แม่ขนุนแดงนะครับขาดยังแม่ขาดแต่แล่นบ่ว่าอะไรตัวดอกครับอ่ะแม่เราจะลองซิมมือครับเป็นยังไงรสชาติทานบ่ครับเดี๋ยวพี่ต้องเด้อครับแม่ขนุนแดงแหละครับเฮ็ดครับเจ็บแช่ครับเนี่ยข้าวปลาหาเห็ดเห็ดขอนออกเต็มเลยเดี๋ยวเมื่อแรกสิพาใจหมอนไปเงี้ยงนะครับไปไต่นะครับให้พี่น้องเมืองด้วยครับเนี่ยผักย่างกับซุปพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กันมากกับคนไหลกระแจเบาจุ่งในเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมก็จะมวยกันต้องขอตัวกินข้าวก่อนครับพอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อสวัสดีครับอาล่าส่วนครับกินของเสียบมันยอดเหรอเดี๋ยวก็เลี้ยเห็นแสบเนาะของใหม่ชาที่กระแจมีโอกาสได้กินง่ายๆเด้เห็ดหูหนูมีทุกเห็ดได้ในบ้านเฮานี่ลุงสมบูรณ์แห้งครับ